คุณครับก็รู้สึกวันนี้ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์เล็กนะครับที่ชวนให้มาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้เห็นทุกท่านก็รู้สึกคนมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีใหม่ซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมาที่เรารู้จักในชื่อของ AI บ้างโรบอติกบ้างจริงผมเสริมคำว่า IoT ลงไปด้วยนะครับอันหนึ่งในงานนี้ก็จะมี Big Data IoT Robotics นะครับตัวผมเองธนรัตน์นะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติศิริกรแล้วก็เป็นอนุกรรมการสันตินนะครับซึ่งสัญญาสุดประเทศไทยเนี่ยเราก่อตั้งมา2ปีนะครับจะถึงวันที่29ตุลาคมก็เป็นครบปีที่2นะครับแล้วก็ผมก็เลยพาทีมมาที่ของธนรัตน์ด้วยเกิดขึ้นไว้เกิดตอนคุยทางด้านบริษัทได้บอกว่าทางด้านบริษัทได้มาให้ข้อมูลได้ติดต่อกับคนด้วยนะครับครับก็ยินดีนะครับที่ได้โอกาสมาทำงานวันนี้นะครับตอนนี้เรานะครับทางอาจารย์ยงยุทธนี่พูดได้ดีมากนะครับค่อนข้างครอบคลุมหมดที่ทางผมเนี่ยว่าจะกล่าวไปก็จริงผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์ท่านยงยุทธได้เป็นเรื่องของว่าเราอาจจะได้รับข้อมูลแต่ว่าผมว่ามันมาสู่การคิดว่าเราจะทำอะไรเราถ้าเมื่อเราเปลี่ยนไปที่ดูมันจะขึ้นเราจะทำอะไรบ้างนะครับแต่ก็อาจจะเริ่มจากการที่ให้ข้อมูลก่อนนะครับก็ AI นะครับอันนี้เป็นบทข่าวในสิ่งว่า AI เนี่ยก็จะมีคำพูดกันเยอะในปัจจุบันนะครับซึ่ง AI ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อบ้างเรื่องนิ่งบ้างเรื่องเพิ่มนะครับแล้วก็มีการด้านข้อมูลคำพูดกันที่พูดกันโดยเฉพาะพวกเดต้าตายเดต้าในติดผมอยู่ที่มหาลัยเนี่ยก็มีหลายคนมาบอกว่าได้มีรับสื่อทางด้านนี้ไหมนะครับซึ่งจริงผมว่าปัจจุบันเนี่ยหลายที่ยังไม่ดีนะครับยังไม่ดีเลยโดยเฉพาะสื่อระดับอินเตอร์เน็ตนะครับที่จะทำเป็นระดับอินเตอร์เน็ตที่ผ่านที่บ้านนะครับก็ยังมีอย่างไรนะครับซึ่งเราในที่เราไม่มีคนที่จะทำเองมันจะแก้ไขเราจะต่างพวกนี้ถึงได้เยี่ยมมากนะครับและคำพูดหนึ่งก็คือเรื่องวัคซีนนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ IoT ซึ่งน่าจะมีจุดยังที่สำคัญนะครับปัจจุบันเนื่องจากข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจะไม่ได้เป็นเรื่องจากการพิมพ์เข้าไปจากการได้ของทั่วไปแต่มันเกิดจากการที่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีการส่งสัญญาณเซ็นเซอร์รวมกันที่มาเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อมูลที่มีเงินเยอะจากที่เป็นวัคซีนด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตต่างที่ต่างก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดที่พูดถึงเยอะนะครับระดับหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนี้ยังมีก็พูดถึงเรื่องของฟินเทคนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเงินนะครับซึ่งเห็นมีคนพูดถึงเยอะนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเป็นแคชเชียร์นะครับเราจะไม่มีการใช้เงินที่เป็นกระดาษแต่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับเหมือนกับเราอยู่ในเวอร์ชวลเวิลด์อยู่ในโลกแห่งสมุดนะครับตัวเลขนะครับก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์นี่แล้วรวมกันเนี่ยสิ่งที่พูดกันเยอะในปัจจุบันเนี่ยก็คือตัวเอไอนะครับซึ่งก็คาดว่าเอไอนี่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ของเราเนี่ยหลายคนก็มีความคาดหวังมากความคาดหวังนี้มันน่าจะมาเกิดจากการที่มีข่าวอย่างเช่นว่าเอไอสามารถเอาชนะเกมมาเล่นได้นะหรือเกมโกงได้นะครับทำให้คนเริ่มคิดว่าเฮ้ยแล้วเอไอเนี่ยมันจะมาทำอะไรได้หรือเปล่าก็เลยดีขึ้นนะครับแล้วต้องไปสู่เรื่องของจริยธรรมที่ที่ทางการยึดพื้นบ้านนะครับในเรื่องของการที่มันถึงที่สำคัญในเรื่องของการที่ทำนะครับ AI เนี่ยรอบๆมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนะครับที่มีการพูดถึงเยอะที่เกิดขึ้นซึ่งใช้ในการเอาชนะปกนะครับที่เกิดขึ้นไม่ที่เกิดขึ้นนะครับที่ดาต้าเดต้าซายหรือไปสู่เรื่องของเวอร์ชวลเรียลลิตี้ที่เทคโนโลยีนะครับที่ทำให้พูดถึงเขามีการดูว่าทางด้านเทคโนโลยีโซ่ตัวเนี่ยเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อไปในอนาคตเองก็จะมีอยู่ตามที่ซึ่งก็จะมีทางสื่อทางข่าวแล้วก็ทางดีป้านะครับก็จะมีกลุ่มของอาจารย์เขาก็เป็นคนที่นำเสนอตรงนี้นะครับว่ามีหมดแต่เทคโนโลยีด้วยกันน่าจะมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ AI มันดับแรกเลยว่าเครื่องมันจะฉลาดมากขึ้นไหมทำให้เราไม่เหมือนมนุษย์แล้วมันก็จะมีน้อยนะเป็นปัญหาที่ผ่านไปเยอะมากมันจะแย่มากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้า
ามันทำอะไรที่ไม่ดีเราจะต้องทำด้วยแล้วก็ส่วนที่สองก็คือเรื่องของเพื่อนเจริญที่นะครับเพื่อนเจริญที่ก็คือการเอาเวอร์ชวลเรียลิตี้ผสมกับของจริงนะครับเช่นการถ่ายการถ่ายวีดีโอแล้วก็สามารถเอากระตูหรืออะไรต่างๆมันมิกอยู่ในฉากตรงนี้ได้นะครับก็เป็นเรื่องของโลกที่สมบูรณ์นะครับซึ่งอนาคตพวกนี้ก็จะช่วยเราหลายๆอย่างสามารถจะให้ข้อมูลเราได้เรามองภาพทั่วไปจะบอกตึกนี้มีตึกชื่ออะไรคนนี้คือใครอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถจะดีเทคได้จากตัวเครื่องระบบส่งข้อความจริงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือตัวบล็อกเชนนะครับเรื่องของการที่เราไม่ต้องมีตัวเงินที่เป็นกระดาษนะครับแล้วเราเป็นตัวเลขแล้วก็พัฒนาระบบที่สามารถจะเช็คได้ว่าไม่มีการโกงเนี่ยนะครับที่เรียกว่าบล็อกเชนเนี่ยซึ่งป้องกันการโกงโดยที่ว่าทุกคนสามารถมันโอเพ่นอยู่ทุกคนสามารถดูได้ทุกคนเห็นว่ามันมีการทำทรานซัคชันจริงนะครับซึ่งช่วงหลังก็มีการพูดถึงว่าบล็อกเชนอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าแฮชกราฟอะไรต่างๆนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นอันนึงนะครับที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางด้านโดรนนะครับแต่โดรนนี่ก็เป็นเทคโนโลยีว่าจะเอาเครื่องบินที่ไร้คนขับอันแมนแอร์คราฟต์เนี่ยนะครับโดรนนี่บางทีมันอาจจะไม่ใช่โดรนที่เราเห็นทั่วไปมันก่อนเห็นเมืองจีนก็ผลิตโดรนที่เป็นเครื่องบินเลยเหมือนเครื่องบินเลยแต่ว่าไม่มีคนขับเนี่ยนะครับจริงก็น่าจะเป็นพวกอันแมนแอร์คราฟต์ทำไงให้สามารถบินได้โดยที่ไม่มีคนขับแล้วก็ทำตามที่เราสั่งได้นะครับก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับซึ่งโดรนนี่รู้สึกทางก่อนก็เคยคุยกันว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแล้วหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าที่สำคัญก็คือเอา AI เข้าไปผสมกับโดรนเนี่ยนะครับว่าให้ช่วยงานเราโดยมีปัญญาประดิษฐ์เข้าไปช่วยอีกอันนึงก็คือ Internet of Things นะครับ IoT นะครับแต่ IoT นี่ช่วงหลังมีการพูดว่าเป็น IO อย่างอื่นได้ด้วย Internet of อย่างอื่นการเชื่อมโยงอย่างอื่น Internet of Service อย่างเงี้ยนะครับการเชื่อมโยงรวมกันหมดเนี่ยเราก็จะนอกเหนือจากเฉพาะ Internet of Things นะครับก็มีอย่างอื่นแล้วก็มีเรื่องของโรบอทเรื่องของโลกเสมือน virtual reality แล้วเรื่องของ 3D printing นะครับปัจจุบันก็ 3D printing ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างฮอตกันอยู่นะครับเราสามารถทำและติดโปรโตไทป์ขึ้นมาดูได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปออกแบบแล้วต้องเสียเงินจำนวนมากไปทำโมทำอะไรต่างๆนะครับก็ทำลองขึ้นมาก่อนแล้วใช้งานได้หรือเปล่านะครับซึ่งราคามันมีราคาถูกลงด้วยหลายๆอย่างก็จะมาเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมีราคาถูกลงแล้วก็มีการเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของไทยในที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอนาคตนะครับที่อันนี้ของเทคโนโลยีรีวิวเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของที่ไม่ใช่เฉพาะของดิจิทัลนะครับก็จะมีอย่างเช่นการแก้ไขโรคอาการอัมพาตเนี่ยทำไงหรือการที่รถขับเองได้เนี่ยนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์ยุทธก็พูดถึงว่าถ้ารถขับเองได้เนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุที่เป็นอะไรเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันก็มีงานวิจัยที่อยากให้รถขับเองได้นะครับแล้วก็ตรวจจับใบหน้าซึ่งปัจจุบันค่อนข้างจะมาได้ถึงระดับหนึ่งนะครับก็มีหลายคนทั้งเมืองไทยเองนะครับก็เอานำเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้นะครับแล้วก็อาจารย์ในมหาลัยก็มีหลายท่านก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการจับใบหน้าว่านี่คือใครนะครับควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับซึ่งอาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนะครับก็จะมาในอนาคตนะครับมาแทนคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์กันหนึ่งเนี่ยนะครับทางอาจารย์ประภาสที่จุฬาท่านก็ถนัดเรื่องนี้นะท่านก็พูดเรื่องนี้อยู่บ่อยว่าในอนาคตนะครับจะมีควอนตัมคอมพิวติ้งเกิดขึ้นซึ่งจะคำนวณได้เร็วกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับหรือว่าซูเปอร์โซลาร์เซลล์ซูเปอร์แบตเตอรี่ให้มันสามารถอยู่ได้นานนะครับแล้วช่วยเรื่องของ AV เลยยินบำบัดนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับทางไบโอเทคนะครับหรือว่าเนี่ยบอทเน็ตออฟติงนะครับหุ่นยนต์ที่อยู่ใน IoT เอาหุ่นยนต์มาผสมเอา AI เข้ามาผสมกับ IoT เนี่ยนะครับเราสามารถจะตัดสินใจต่างๆได้รวมทั้งวัตถุสัตว์ชั้นสูงหรือว่านาโนเทคโนโลยีนะครับใน8อันนี้จะเห็นว่าเกี่ยวกับ AI เนี่ยปาเข้าไป4ส่วนนะครับเกี่ยวคอมพิวเตอร์นะครับอันอื่นๆอาจจะใกล้เคียงบ้างอาจจะเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้บ้างนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะมี4อย่างนะครับก็จริงๆ AI หรือว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เบสอยู่บนที่คอมพิวเตอร์ไซน์นะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีศาสตร์ทางด้าน AI แล้วก็มาสู่ Machine Learning ซึ่งมีการพูดกันมาให้เครื่องมันสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆได้นะคือถ้าเครื่องเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเครื่องก็สามารถที่จะทำ
อะไรที่พัฒนาตัวเองได้นะครับซึ่งที่ผ่านมา Machine Learning เนี่ยก็ยังอยู่ในไออันที่จำกัดปัจจุบันมันมี Deep Learning ซึ่งอยู่ในข้อที่4เนี่ยที่ทำให้มันเหมือนกับเบรกทรูนะครับเหมือนกับว่ามีกำแพงอยู่แล้วมันสามารถทะลุกำแพงนี้ไปได้โดยการใช้ Deep Learning เข้ามาช่วยนะครับก็เลยทำให้ Machine Learning ก็บูมขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับ Machine Learning ก็เลยเป็นสิ่งนึงที่พูดกันเยอะในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ก็มี Internet of Things ที่สิ่งต่างๆเชื่อมโยงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มันก็ต่อคอมพิวเตอร์ได้แล้วแต่รถยนต์ก็ต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้โต๊ะเลนต่างเนี่ยอนาคตก็จะฝังชิปเลนต่างก็สามารถเชื่อมโยงกันได้นะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของ NLP ซึ่งเป็นศาสตร์โดยตรงที่ผมจบมาโดยตรงจันทร์โสภณก็จบทางด้านของ NLP มานะครับก็ศาสตร์ทางด้านการเอาคอมพิวเตอร์มาจัดการเรื่องภาษานะครับซึ่งก็จะมีการพูดถึงเรื่องของแชทบอทนะในปัจจุบันมีพูดถึงแชทบอทกันมากนะครับว่าให้ทำยังไงให้เครื่องสามารถรีสปอนส์ตอบคำถามในต่างๆของมนุษย์เราได้นะครับนะก็มีหลายๆคนเข้ามาคุยเรื่องนี้กับทางสมาคมเหมือนกันว่าอยากจะได้แชทบอทที่สามารถตอบโต้ใช้ในคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะพูดคุยในคอลเซ็นเตอร์จะได้ไม่ต้องใช้คนมาตอบนะคำถามเบื้องต้นก็ตอบด้วยแชทบอทไปก่อนแล้วแต่ที่ว่าจะใช้ปุ่มกดก็ใช้วิธีพูดเอาซึ่งก็มีหลายที่ขึ้นนี้นะครับแล้วก็มาสู่คลาวด์คอมพิวติ้งนะครับซึ่งมีเทคโนโลยีมาก่อนหน้านี้ว่าทุกอย่างขึ้นไปอยู่บนคลาวด์แทนที่ว่าจะอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรามีนะครับ Big Data นะครับเนื่องจากข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นมากก็ต้องมีการประมวลผลนะพวก Data Scientist นะครับซึ่งทุกที่ขาดระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะธนาคารนะครับก็มาคุยเรื่องของ Big Data ว่าจะทำยังไงนะครับข้อมูลมีเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลที่สำคัญอันนี้จริงๆก็รวมไปถึงเรื่องจริยธรรมของส่วนด้วยเพราะว่า data มันมีเยอะแล้วบางอย่างเป็น data ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลแล้วเราจะทำยังไงให้เปิด open ให้คนใช้ได้เพื่อทุกคนจะได้ไปขุดค้นหรืออะไรต่างๆในนั้นเนี่ยแล้วมันจะต้องเกี่ยวเรื่องจริยธรรมนะครับแล้วก็มาสู่คริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งเป็นพวกบล็อกเชนแฮชกราฟเนี่ยการทำทรัพย์สินให้เป็นรูปของดิจิตอลแล้วก็มีการทรานสเฟอร์ได้นะครับก็จะลงแบบนี้นะครับเห็นว่า AI Machine Learning Deep Learning นะครับก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวัฏจักรความคาดหวังของการเริ่มในปี2060นะครับต่อ GPT นะครับจะเห็นว่า Machine Learning นะครับก็อยู่ในช่วงที่กำลังไต่ขึ้น AI ก็จะอยู่ในช่วงที่ยังอยู่ที่ตีนๆภูเขาอยู่นะครับปีไปถึงภูเขาอะไรแต่ว่า expectation สูงต่อเทคโนโลยีนั้นนะครับเห็นบางอันก็ออกมาแล้วบ้างนะครับจริง Big Data ก็มีการพูดมานานแล้วหรือรับผิด Mobile Application พัฒนายังไงให้ Mobile Application มันเกิดขึ้นได้เร็วเนี่ยต้องมีการพัฒนาใช่ไหม IoT ซึ่งก็หลังช่วงไอที่เป็นพีคไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่ามีหลายๆอันนะครับก็เดินช่วงมาแล้วช่วงที่จะขึ้นไปขาขึ้นอย่างพวก Smart City บ้าง Machine Learning หรือว่า AI หรือเรื่อง Virtual Support Agent นะครับเป็นช่วงขาขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็คาดหวังนะครับว่าต่อไปจะมีสิ่งใหม่ๆที่เปลี่ยนโลกเราได้นะครับถ้าเราลองมองดูแล้วเนี่ยวัฏจักรของข้อมูลต่างๆที่มันสัมพันธ์กันเนี่ยก็เนื่องจากว่าเรามี IoT นะครับอยู่ทางซ้ายมือเนี่ยซึ่งจะจับข้อมูลต่างๆนำที่ต่างๆนะครับขึ้นมาแพ็กเกจข้อมูลขึ้นมาไปสู่การทำ Data Analytics ซึ่งเป็น Big Data ที่ตัวเองและ Analytics ทั้งหมดแล้วก็ทำ Visualization แล้วก็จ่ายแล้วก็มาสู่การตัดสินใจโดยการใช้ AI นะครับเป็น optimization หรือ improve efficiency นะครับพวกนี้เราทั้งต้องใช้ engineer แล้วก็ไปสู่การพัฒนาปรับปรุงทางด้านของ productivity ต่างๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของทางด้านของอุตสาหกรรมที่เป็นอย่างนี้แต่จริงอันนี้ในทางด้านสังคมก็มีอยู่นะครับมี IoT มาสู่ analytics แล้วก็มาสู่สังคมอย่างเช่นสุขภาพอย่างเงี้ยนะทางพยาบาลก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบอดี้เซ็นเซอร์ของบุคคลเนี่ยนะครับอนาคตก็มีเซ็นเซอร์ติดตามตัวบุคคลเนี่ยก็สามารถจะอนาไลซ์ได้ว่าคนนี้เขาเป็นโรคอะไรหรือมีอาการเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถจะปรับปรุงการให้บริการในด้านการแพทย์ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นสมัยก่อนก็ได้ยินแต่พวกเดต้าเบสบ้างเดต้าแวร์เฮาส์บ้างช่วงหลังก็มีพวกเนี่ยฮาดูปนะครับเรื่องของ Consolidated Database เนี่ยแล้วก็ไปสู่โมบาย Application นะครับมาให้มันเข้าถึงได้ง่ายคนสามารถใช้ได้ง่ายคนสามารถ Generate ข้อมูลได้ง่ายอย่างเงี้ยนะครับ
การใช้งานก็มีตั้งแต่อยู่ที่บริษัทจนกระทั่งมาสู่สังคมทั่วไปนะครับก็มีการพัฒนาไปครับอันนี้จะเห็นมีมาร์กอยู่เยอะแยะนะครับในรูปนี้เทคโนโลยีมีตั้งแต่ระดับของที่ใกล้เคียงกับเครื่องที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตที่ด้านล่างและที่ใกล้ๆกับสิ่งของหรือว่ามนุษย์เนี่ยซึ่งเรียกว่าแต่สิ่งที่ด้านบนนะครับซึ่งก็จะแยกเป็นแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์เป็นออโตเมทีบ้านนะครับโมบายอะไรต่างๆนี้นะครับซึ่งอยู่ด้านบนของรูปภาพนี้นะครับครับก็จะเห็นว่าเราต้องมีอินฟราสตรักเจอร์นะครับอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง data center วันเมืองไทยเราก็เริ่มมี data center มากขึ้นนะครับไฟเบอร์ออปติกนี้นะครับเน็ตเวิร์กอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะทางด้านของ cloud computing นะครับก็จะมาอยู่ที่ระดับที่2นะครับ data center cloud computing CPU นะครับเดี๋ยวนี้เราคอมพิวเตอร์เราก็ไปใช้บน cloud นะครับจะไม่ต้องใช้บนเครื่องเรานะครับเครื่องเราก็จะไม่ต้องมี power สูงนักแต่เราก็ใช้บริการบนคลาวด์ได้นะเครื่องมีคลาวด์แพลตฟอร์มมากมายไม่ว่าที่ไหนก็มาคุยกันว่ามาใช้คลาวด์มาเถอะนะครับไม่ว่าจะ IBM ก็ตามนะครับก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับให้มีจาก NVIDIA บ้างเนี่ยนะครับสมกันแล้วก็ให้บริการทางด้านคลาวด์สูงในการพัฒนานะครับหรือว่าเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆที่ไปสู่การใช้งานทางด้านเฮลท์แคร์ในด้านโฮมเฮลท์แคร์หรือว่าอุตสาหกรรมหรือว่าส่วนบุคคลแล้วก็เรื่องของ transportation นะครับต่างๆก็จะไปอีกนะครับเทคโนโลยีที่เกิดการเชื่อมโยงเนี่ยที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีโลล่านะครับโลล่าก็มีการพูดกันเยอะในช่วงนะครับว่าสมัยก่อนเรามี Wi-Fi เรามี 3G 4G นะครับแต่เทคโนโลยีโลล่าก็เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากน่าจะเปลี่ยนแปลงสังคมเรานะครับซึ่งโลล่าเนี่ยก็จะสามารถจะครอบคลุมได้บริเวณที่กว้างขึ้นนะครับอาจจะไม่ถึงระดับ 3G 4G แต่ก็กว้างระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แคบเหมือนกับพวก Wi-Fi นะครับถ้าเป็นบลูทูธก็จะแคบมากเห็นนะครับ Wi-Fi กว้างขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็โลล่าแล้วก็มาสู่ในนี้ที่เป็น 3G 4G นะครับอันนี้ก็จะเห็นถึงว่าเขามีการพูดถึงว่าเป็น low power wide area ทำไงให้พลังงานน้อยอย่างเงี้ยครับอย่างบางคนบอกว่าเอาโลล่าไปตั้งไว้ในทุ่งนาในทุ่งต่างๆก็สามารถที่จะครอบคลุมได้ระดับหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะให้เกิดได้เปลือกบริเวณนั้นได้อะไรเงี้ยนะครับครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้นะครับมากขึ้นแล้วก็มีการทำวิจัยในด้านนี้มากขึ้นครับเราพูดถึง AI ในเมืองไทยนะครับลองมาดูคอนเทนต์ของเมืองไทยนะครับเราก็มีมหาลัยเกิดขึ้นมากมายนะครับมหาลัยเมเจอร์เนี่ยทุกที่มี AIนะครับเรามี2 research center นะที่หลักๆอย่างเช่น NASA กับ BTI นะครับที่เป็นทางวิจัยที่เข้ามาร่วมมีการทำกันมีหลักอยู่ตามมหาลัยต่างๆมากมายนะครับมีอาจารย์ที่ทำอยู่จำนวนหนึ่งเลยนะครับรวมทั้งมีสมาคมอย่างเช่นสมาคม AI ซึ่งเราตั้งมาได้2ปีสมาคม IEEE Thailand Section ซึ่งอาจจะดูภาพรวมสมาคม CTI ซึ่งก็เกิดมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ขอบคุณทั้งอิเล็กทรอนิกส์Electrical Computer Communication ต่างๆก็จะอยู่ในนะครับก็มีส่วนใหญ่พวกสมาคมพวกนี้จะเป็นสมาคมทางวิชาการนะครับอาจารย์ก็จะมาร่วมกันทำส่วนสมาคมที่เป็นทางด้านของอุตสาหกรรมก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่อันนี้จะขอโชว์ในส่วนของที่เป็นวิชาการนะครับสมาคมวิชาการนอกจากนี้ก็มีสมาคม Tesla ซึ่งเป็นเรื่องของ Embedded System สมาคม Thai Engineer ของ Medical Biology Society นะครับแล้วก็ไทยโรบอทโซไซตี้นะครับแล้วก็น้องใหม่พวกไอเคิลเจอร์เทคโนโลยีอินโนเวชั่นแอสโซเชชั่นก็เกิดขึ้นมาก็สมาคมพวกนี้เราก็จะค่อนข้างจะรู้จักกันนะครับประธานสมาคมหรือสมาคมก็จะรู้จักกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับสมัยก่อนเรามี IT อยู่นะครับเรามีพูด IT เยอะปัจจุบันเนี่ยผมอยู่ในมหาลัยบางคนบอกเรียนสาขา IT เนี่ยเขาเริ่มจะไม่ค่อยคอนเซ็ปต์เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็อยากจะเรียนคอมเอ็นอย่างเงี้ยนะคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งนะครับ IT เคยฮอตมาช่วงหนึ่งนะครับแล้วช่วงหลังก็จะค่อยๆแผ่วไปนะครับแล้วก็จะไปใช้คำพูดพวกดิจิตอลอะไรพวกนี้มาแทนเนี่ยนะครับดิจิตอลDE อย่างเงี้ยนะครับก็เอนจิเนียริ่ง IT ก็เริ่มเป็นอะไรที่คุ้นเคยแล้วนะก็เลยไม่ค่อยจะพูดถึงนะครับ
เรามองว่าถ้า AI สามารถเข้าไปร่วมกับ IT ได้เราก็สามารถสร้าง IT ในหลายๆที่ได้นะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราถนัดก็อย่างเช่นเรื่องของ culture เกษตรกรรมนะครับเรื่องของ automotive จริงๆบ้านเรามีการอุตสาหกรรมรถยนต์เกิดขึ้นมากนะครับแต่ผมเห็นว่าอนาคตเนี่ยเรามีเครือข่ายรถไฟฟ้าจำนวนรถยนต์เราอาจจะลดลงก็เป็นไปได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับแต่ AI ก็ไปใช้กับ automotive ในเรื่องของ auto driving ได้AI ที่ใช้กับ rural area นะครับในสิ่งที่ห่างไกลก็ได้หรือว่าใช้ใน medical นะครับหรือ culture art หรือว่าทางเอลิเมนต์ที่ทางอาจารย์พูดถึงนะครับเราเอา AI เข้าไปใส่น่าจะเป็นจุดที่เป็นจุดแข็งนะครับที่ทำให้ประเทศไทยเรานะครับสามารถที่จะทำสิ่งใหม่ๆแล้วจะไปขายในต่างประเทศได้ตอนนี้ AI community ในทางด้านของวิชาการก็จะมีหลายที่นะครับซึ่งแต่ละที่ก็เป็นสมาชิกในกลุ่มของ AIT อยู่นะครับอย่างเช่นตัวผมเองก็อยู่ที่ SIT ธรรมศาสตร์นะครับมหิดลก็มีนะครับกลุ่มที่ทำทางด้านของ AI นะครับเกษตรศาสตร์นะครับ KNDL นะครับในพวกกลุ่ม IT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเชียงใหม่มอเชียงใหม่หรือ KMU NTMB นะครับนอร์ทแบงคอกบุรพานะครับแล้วก็KMUTT นะครับรวมทั้ง Nextech เองนะครับ Nextech เองก็มี AI ทำอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับในกลุ่มที่ทำพวก NLP นะครับในกลุ่มที่ใกล้จริงๆของผมเนี่ยก็มีแล้วก็พวกกลุ่มทำ Image Processing นะครับช่วงหลัง NLP ก็เปลี่ยนชื่อไปเป็น Human Language Technology ในส่วนหนึ่งนะครับเพราะมันจะกว้างขึ้นการเทคโนโลยีจัดการภาษามนุษย์นะครับแล้วก็เป็น Medical Informatics หรือ Culture Informaticsนะครับที่ว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็พยายามเอา AI เข้าไปนะครับแล้วก็ไปแสดงในบนคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับแล้วก็มี Intelligent Forensic Research Unit ที่เทคนะครับซึ่งก็เป็นสมาชิกและเป็นอุปนายกในสมาคมเราด้วยนะครับนอกจากนี้ทางด้านโรบอทก็มีอย่างเช่นFibo นะครับซึ่งมีชื่อเสียงของทีมแล้วก็เกษตรศาสตร์นะครับก็มีโรบอทอาจารย์จบใหม่ๆก็มาทำโรบอทกันเยอะนะครับจุฬาเองก็มีนะครับโรบอทหรือสมาคมพิซซ่าซึ่งอาจจะไม่โรบอทเด็กตรงแต่ก็เป็นเรื่องของ Embedded System นะครับสมาคม Embedded System ในประเทศไทยตรงนี้นะครับเราก็มีการแข่งโรบอทเนี่ยถ้าพูดถึงเราก็ชนะโรบอทมาหลายที่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่โรบอทเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ถึงกับ Intelligent นะครับที่ผ่านมานะครับอย่างเช่นว่าการเตะฟุตบอลบ้างการแข่งเพื่อที่จะกู้ภัยบ้างอะไรต่างซึ่งเราก็มีการได้รับโอวอร์ดมาจำนวนปัจจุบันก็โรบอทเราก็อยากจะให้มี AI เข้ามามากขึ้นนะครับนอกจากนี้ AI ก็ไปใช้เกี่ยวเรื่องไบโอเมดิคอลนะโซไซตี้ต่างๆอย่างเช่นในการวิเคราะห์ว่าเป็นโรคอะไรนะครับต่างๆหรือว่าช่วยซัพพอร์ตบางคนก็อยากจะทำโรบอทมาเพื่อเป็นเพื่อนของคนสูงอายุบ้างหรือว่าเพื่อที่จะวัดคนที่อยู่ที่นั้นบ้างว่ามีการหายใจเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับเขาเซ็นเซอร์เข้าไปใส่นะครับก็มีเมืองไทยเราก็มีขายโรบอทไปในญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับอย่างที่ทางคุณเฉลิมพลนะครับเขาก็มีทำอยู่นะครับก็ขายในต่างประเทศก็มีจำนวนหนึ่งนะครับที่พยายามใช้ AI แต่ว่าตัวนั้นก็อาจจะ AI ระดับหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่ได้เป็น AI ที่ครบสมบูรณ์ก็มีการมาคุยกับทางสมาคมเหมือนกันว่าถ้าจะสร้างให้คุณจนมี AI สมบูรณ์ที่จะทำได้นะครับก็มีอื่นๆไบโอเมดตามที่ต่างๆนะครับในส่วนของNextech เองก็มีไวเลสSecurityว่าพวกอิเล็กทรอนิกส์ก็มีการเข้ามาเชี่ยวชมกับทางด้าน AI นะครับFibo นะครับก็เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2003นะครับเรื่องของมหิดลนะครับแล้วก็ Nice นะครับของที่เกษตรก็ทำเรื่องของ NLP นะครับมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาสู่การนี้ด้วยแล้วก็ SIT นะครับแล้วก็ทางด้านของ AI แล้วก็ Intelligent System ที่รัฐบาลนะครับเองที่มหิดลนะครับก็มีการทำจนขนาดเล็กนะครับพระนครเหนือนะครับก็มีการทำตะกี้นี้หรือสมาคม ECTI นะครับสมาคมทิซ่านะครับไปที่ตัว E นะครับตอนนี้ AI เนี่ยรอบข้างของสัตว์พวกนี้นะครับก็จะมีพวกโรบอติกหรือ Fuzzy LogicNeural Network, NLP, Ecosystem, Machine Learning นะครับก็เป็นสัตว์ที่ช่วยสปอร์ตตัว AI อยู่นะครับแต่ก็มีความสำคัญนะครับอย่างโรบอทเนี่ยนอกจากจะเป็น AI ที่คิดมันต้องเป็นการที่สามารถจะทำ
แอคชูเอเตอร์ที่ทำอะไรตอบโต้ออกไปได้อย่างนี้นะครับถ้า expert system ก็อาจจะเป็นเรื่องของการ listening ให้เหตุผลที่ต่างๆ NLP ก็คือการรับ input ที่เป็นภาษาเข้าไปแล้วก็สามารถส่ง output ที่เป็นภาษาออกมาได้นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องใช้ AI เข้าช่วยด้วยนะครับเมื่อกี้ทางอาจารย์คุณยูก็ได้พูดถึงไปกันนะครับจริงๆ AI ก็ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่นะครับจริงๆความฉลาดชาญฉลาดนี่มันคิดมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณแล้วนะครับอย่างคุณยนต์ทาลอสบนเกาะครีตเนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์ทองแดงนะครับเขาบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นอันแรกสุดที่มีการพูดถึงหุ่นยนต์หรือพูดถึง AI นะครับตอนนั้นก่อนที่ศักราช300ปีถึง270ปีนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องแฟรงเกนสไตน์นะครับทีมกีท่านกล่าวถึงนะครับในปี1818เนี่ยนะครับซึ่งก็เก่าระดับหนึ่งนะครับเป็น200ปีกว่าแล้วนะครับเกือบปีหน้าก็ต้องถึง200ปีนะปีหน้า200ปีแล้วนะครับครบแฟรงเกนสไตน์นะครับแล้วก็มีคำว่าโรบอทเนี่ยมีการใช้ครั้งแรกในปี1920นะครับโดยคนที่ชื่อการเดลชาเปกเนี่ยมีคนพูดคำว่าโรบอทเป็นคนใช้คำนี้ครั้งแรกนะครับนอกจากนี้ก็มีวิทยาสมัยใหม่เช่น Star Wars Terminator ไอโรบอท Transformer หรือว่า Passenger พวกนี้ก็มีการพูดถึงการใช้โรบอทที่เหมือนจริงนะครับบางทีก็เป็นชีวะมากขึ้นอย่างนี้ AI ต่างๆนี่แสดงถึงว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายมนุษย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความคล้ายมนุษย์มากขึ้นนะครับครับที่มาของปัญญาดิษฐ์เนี่ยก็มาจากอาลันทัวริงนะครับซึ่งเกิดมาและตอนนั้นเขามีความพยายามที่อยากจะใช้เพอร์เซปตอนนะครับด้วยนะครับในปี1957นะครับที่เราเรียกว่านิวโรเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับกระตุ้นผ่านนิวโรแล้วเราก็หวังว่าเราเรียนแบบเส้นประสาทมนุษย์แล้วเราสามารถที่จะได้ผลลัพธ์คล้ายๆมนุษย์ได้นะครับซึ่งดิฟเลอร์นิ่งในปัจจุบันก็เป็นบนนิวโรเน็ตเวิร์กด้วยDeep Neural Network นะครับแนวทางปัญญาประดิษฐ์ปัจจุบันก็มี2แนวทางก็คือการใช้ความรู้ของมนุษย์นะครับไปหนึ่งก็คือ Neural Network หรือการที่เราไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายังไงแต่ว่าตัวเลขมันจะช่วยเราให้สามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็มี2แนวทางอย่างที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่ก็พยายามทำแนวทางบนนะครับเพราะถ้าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราจะสร้างสิ่งที่มันคิดได้อย่างไรเนี่ยนะครับคนก็อาจจะคิดอย่างนี้ก็เลยมาทางด้านโนเดตเบสแอปโพสนะครับก็คือพยายามเอาความรู้มาเป็นรูปธรรมแล้วเก็บไว้ในคลังของความรู้แล้วก็สร้างอัลกอริทึมที่เห็นชัดนะครับมาแนวนี้นะครับแต่ในนอกจากพวกนี้ก็เป็นพวกนิวโรเน็ตเวิร์กที่เป็นคอนเนคชันเนสแอปโพสนะครับอาจจะเน้นว่าเอาเส้นประสาทเทียมมาเชื่อมโยงกันแล้วก็มีโนดมีเอชแล้วก็การปรับน้ำหนักแล้วมันจะให้คำตอบเรานะครับสองนั้นปัจจุบันนี้ก็มีการพูดถึง conditionalist กันเยอะนะครับเนื่องจากว่ามีสิ่งที่ว่ามันสามารถปฏิวัติให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้สองอันนี้เนี่ยนักวิจัยทั้งสองกลุ่มก็มีการดีเบตกันเรื่อยๆนะครับส่วนตัวผมเองตอนที่สมัยเรียนอยู่ก็มีคนพูดเหมือนกันว่าไอ้นิวโรเน็ตเวิร์กเนี่ยไม่น่าสนใจนะเพราะว่าผลที่มันออกมามันไม่รู้มันตีความไม่ได้ไม่รู้ตีความไม่ได้นะครับในช่วงนั้นในช่วงนั้นก็มีการพูดถึงจุดนี้นะครับซึ่งเวลามันก็พิสูจน์ระดับหนึ่งนะครับว่าทั้งสองแนวทางนี้น่าจะมารวมกันนะครับสักวันหนึ่งสองแนวทางนี้ก็ต้องมารวมกันนะครับคือการใช้ความรู้บวกกับการใช้ผสมผสานในเรื่องของ neural network นะครับประสาทเทียมในเรื่องของ AlphaGo ที่มาชนะเซียนที่ทำให้ทุกคนก็ตื่นตัวเรื่องของ AI มากขึ้นนะครับ deep learning การใช้ GPU นะครับซึ่งมีความเร็วในการคำนวณสมัยก่อนเป็นแค่การ์ดจอเดี๋ยวนี้เอามาใช้ในการคำนวณเรื่องของน้ำหนักบนเส้นเชื่อมเครือข่ายได้นะครับก็เลยทำให้มีการไปใช้ในที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของการดีเทคภาพนะครับจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเนื่องจากเวลาน้อยนะครับอัลฟากบนะครับก็มีการชนะไปหรือเรื่องการใส่ภาพไม่ใส่สีให้กับภาพก็มีคนพยายามจะรีคอนสตรักภาพขาวดำให้กลายเป็นภาพสีอย่างนี้นะครับโดยการใช้ AIหรือในเรื่องของการทำออโต้ไดรฟิ่งนะครับในการขับรถหรือว่าการเจเนเรตคำพูดจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของ AI อันหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นอยู่หรือการดีเทคว่าสิ่งที่ในภาพคืออะไรนะนี่มีสุนัขอยู่นี่มีสะพานอยู่ปัจจุบันก็สามารถทำได้ระดับนี้แล้วนะครับในเรื่องของ image processing นะครับเขาก็จะมีการดีเทคทรายได้เนี่ยนะครับว่าทรายที่อยู่บนรถไอ้ที่อยู่บนถนนเนี่ยเป็นทรายอะไรห้ามเข้าห้ามหยุดหรือว่าความเร็วจำกัดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะพยายามมีเทคนิคเพื่อให้เกิดการทำออโต้ไดรฟ์ได้
นะครับหรือดีเทคออบเจกต์ต่างๆนะครับในแอปพลิเคชันของ AI ก็เลยมีเรื่องของเสียงเรื่องของภาพเรื่องของวิดีโอแล้วก็เรื่องของคำพูดนะครับที่ดีเทคต่างๆครับอาจจะมาใช้ในเรื่องของ business ต่างๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยสนใจในเรื่องเทคโนโลยีของหุ่นยนต์นะครับในการตอบโต้สนทนาก็เลยจะขอพูดตรงนี้หน่อยปัจจุบันจะเห็นว่าเมืองไทยเราเองก็มีการทำขึ้นมานะครับอย่างเช่นบอทน้อยก็ตามหรือ HBOT แล้วก็มีการพูดในที่ต่างๆนะครับหรือ ChatPoodle Convo ดักเนี่ยนะครับหรือ Dialogflow ก็พยายามจะพัฒนาแพลตฟอร์มหรือพัฒนาสิ่งที่สามารถตอบโต้มาระหว่างเครื่องกับมนุษย์ได้นะครับไปช่วยใน Call Center บ้างหรือว่าช่วยในการขายของบ้างเนี่ยนะครับทางมีการพัฒนามามากบ้างนะครับเช่นยกมาที่ของบอทน้อยนะครับหรือว่า HBOT นะครับช่วงหลังเนื่องจากผมทำในด้านนี้ก็มีคนเข้ามาคุยค่อนข้างเยอะนะครับอนาคตเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าหุ่นยนต์มันจะตอบโต้สนทนาได้อย่างมนุษย์จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นสิ่งที่ถามกันอยู่นะครับซึ่งในส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะตอบโต้ได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะยังไม่เหมือนมนุษย์ 100% นะครับยังต้องใช้เวลาจำนวนนึงนะครับครับในช่วงหลังเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมาการไม่ยุ่งเหยิงอะไรตอบโต้สนทนาครับมีการพัฒนาเป็นเฟรมเวิร์กเกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องครับอันนี้มาสู่สไลด์หลังนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่อง IoT หุ่นยนต์ Big Data นี่นะครับสิ่งที่เราต้องคอนเซิร์นต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเราจะทำยังไงนะครับปัจจุบันทางอุตสาหกรรมเริ่มเข้ามาทางของการศึกษามากขึ้นเนื่องจากการให้เงินสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการให้เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับก็มีอาจารย์หลายๆคนรับงานร่วมกับอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาร่วมกันซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับคนไทยนะครับและการพัฒนาอุปกรณ์ทำยังไงให้ทันต่อเหตุการณ์อย่างเช่นบอกว่า Data Science เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเราจะพัฒนาบุคลากรยังไงให้มันทันต่อการมาใช้ในสังคมเรานะครับการปรับตัวเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับคนรุ่นใหม่จะรับได้คนรุ่นเก่าทำยังไงหรือจริยธรรมนะครับการป้องกันการทำผิดในยุคของ AI นะครับหรือยุคของ IoT เนี่ยจะทำยังไงข้อมูลมันสามารถเปิดเผยให้เราเห็นได้พอให้ไปปุ๊บก็บางคนอาจจะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกอย่างนี้นะครับเราจะแก้ไขยังไงหรือถ้า AI มันฉลาดมากมันอาจจะทำร้ายมนุษย์ได้หรือเปล่าที่อาจารย์ท่านว่านะครับนะซึ่งผมคิดว่า AI มันเป็นหุ่นยนต์ถ้ามันสามารถเข้ามาสู่การบังคับตัวเองเคลื่อนย้ายอะไรได้เนี่ยก็อาจจะอันตรายคือไปลงกับตัวหุ่นยนต์และสามารถทำอะไรบางอย่างได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับครับสมาคมปัญญาประดิษฐ์นะครับสุดท้ายนะครับขอแนะนำนิดนึงนะครับของเราเนี่ยตั้งมานะครับในปี2558นะครับเราก็อยู่ที่คณะวิทย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแต่เราจะประกอบจากอาจารย์ทั่วทุกสถาบันในเมืองไทยนะครับจุดประสงค์ก็ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการนะครับเผยแพร่ความรู้จัดกิจกรรมส่งเสริมหรือทำเวลาสารแล้วเป็นตัวแทนทางด้านปัญญาประดิษฐ์และให้ความสำคัญทางด้านวิชาการนะครับเรามีการจัดกิจกรรมต่างๆมีการจัดประกวดด้วยมีการจัดให้บรรยายเชิญเสวนานะครับเป็น AI Talk บ้างนะครับมีการเชิญปฏิบัติการด้วยมีการเอา Deep Learning มาลองใช้ดูนะครับซึ่งก็สามารถจะเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆได้เว็บไซต์เราก็คือ aiit.thai.th เรามี Facebook นะครับก็อยากให้มาช่วยกดไลค์ด้วยนะครับคนที่ดูแลอยู่ที่นี่ก็อยู่แถวตรงนี้ด้วยนะครับที่ตอบบ่อยๆนะก็เป็น AI แบบไทยแลนด์หรือว่าเป็น AIAT เลยก็ได้นะครับ facebook/aiat.in.th เลยนะครับ facebook.com/aiat.in.th เลยก็ได้เรามีกลุ่มในอยู่ใน LINE ด้วยจำนวน200คนนะครับเรามีรีซอร์สที่จะพยายามจะแชร์ร่วมกันที่ AIT นะครับครับก็ประมาณคร่าวๆนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับว่าวันนี้ที่เรามาเจอกันเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะคิดว่า AI ทำอะไรได้บ้างและอนาคต AI ถ้าเข้ามาสู่สังคมเราแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงดีนะครับซึ่งน่าจะมีในเสวนาช่วง2